ทุกคนมาทำเมนูง่ายๆแสนอร่อยกับครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้มีเมนูลูกชิ้นเต้าหู้ไข่ทอดอร่อยโดนใจมาฝากค่ะสิ่งที่เราใช้ในวันนี้จะมีไข่1ฟองเต้าหู้ไข่2หลอดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ตามความชอบเลยแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ3ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมอร่อยด้วยแฮมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอีก3ช้อนโต๊ะวิธีทำก็ง่ายมากๆนำเต้าหู้ไข่มาบีบใส่ถ้วยแบบนี้นะคะตามด้วยส่วนผสมต่างๆอันนี้ก็เป็นแฮมนะคะตามด้วยแครอทค่ะนี่เพิ่มสีสันให้ดูสวยแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นต้นหอมซอยสีเขียวๆใส่ลงไปปรุงรสเลยค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสเพิ่มความหอมอร่อยเข้มข้นอีก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะทุกคนน้ำตาลแม่พึ่งจะใส่เล็กน้อยนะคะเพียงแค่1ช้อนชาไข่1ฟองค่ะถึงเวลาผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วค่ะนี่ตีแบบนี้เลยนะไม่ต้องกลัวเละไม่ต้องกลัวพังนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วแม่พึ่งก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปจะใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ 5-6 ช้อนโต๊ะลองสังเกตนะคะเนื้อของลูกชิ้นก็จะมีความหนึบเข้มข้นขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้มข้นพอก็สามารถใส่แป้งทอดกรอบเพิ่มลงไปได้นะคะเราก็จะได้ลูกชิ้นเต้าหู้ไข่ที่มีเนื้อสัมผัสประมาณนี้เลยค่ะสามารถนำไปทอดได้เป็นรูปทรงที่สวยงามสุดท้ายก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นให้หอมขึ้นให้ทุกคนนำลูกชิ้นไปทอดในน้ำมันที่ร้อนค่ะใช้ไฟปานกลางนี่แม่พึ่งก็จะทำเป็นรูปทรงลักบี้นะคะใช้ช้อน2คันทำแบบนี้เลยหรือใครจะทำเป็นลูกชิ้นทรงกลมก็ได้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายปรุงง่ายแล้วก็ดูน่าทานมากๆเลยค่ะจะทานเล่นหรือว่าจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะพอทอดออกมาแล้วก็จะฟูฟ่องนะคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะสีเหลืองทองสวยได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ดูน่าทานกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนี่เนื้อสัมผัสของลูกชิ้นเต้าหู้ไข่ทอดค่ะน่าทานมากๆเมื่อทอดจนกรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็นำขึ้นมาพักเอาไว้ค่ะให้เสด็จน้ำมันต่อไปเราก็ถึงเวลาชิมกันอีกแล้วค่ะนี่ลูกชิ้นเต้าหู้ทอดของเรานะคะกรอบฟูดูน่าทานข้างในนะคะข้างนอกกรอบนะส่วนข้างในก็จะนุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะมีกลิ่นหอมๆของแฮมแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะแล้วพบกับเมนูอร่อยสาระดีๆในทุกๆวันเลย